นักการเมืองกำลังฝุ่นตลบกับเรื่องว่ายุบไม่ยุบครบเทอมครบเทอมไม่ยุบยุบครับเพราะฤดูกาลในการเลือกตั้งและเวลาในการสมัครและย้ายพรรคเนี่ยมันใกล้เข้ามาแบบเส้นยาแดงฝ่าแปดครับโอ้ตอนนี้ถ้าให้เซฟจริงๆนะฮะให้เซฟจริงๆเส้นตายการย้ายพรรคเนี่ยถ้าใครคิดจะย้ายพรรคและไม่ขาดคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยในการลงสมัครส.ส.เนี่ยต้องย้ายภายในพรุ่งนี้7 กุมภาครับขอเตือนนะขอเตือนถ้าใครก็ว่าเซฟที่สุดอ่ะถ้าจะย้ายพรรคตัดใจจะย้ายแล้วน่ะอย่าลุ้นลุงตู่มากนะฮะบางคนก็ลุ้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงตู่ยุบก่อนก่อนป้อย้ายภายใน30วันถูกแต่ถ้ากรณีลุงตู่ครบเทอมนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะท่านอย่าประมาทลุงตู่นะครบเทอมก็ยังเป็นได้นะครับการเมืองมีเรื่องให้ตื่นเต้นได้เสมอครับครับตอนนี้มีการนับถอยหลังในห่วงเวลาว่าตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไปลากยาวไปใครจะย้ายพรรคไม่ว่าลุงตู่จะยุบหรืออยู่ครบเทอมลงเลือกตั้งได้ครบถ้วนคุณสมบัติแต่ถ้าลุงตู่ยุบสภาเหมือนพี่วีว่าโลย้ายพรรคอีก30วันสบายสบายครับ แต่ทุกคนไม่สบายใจครับเพราะท่าที90วันของลุงตู่นั้นถึงตอนนี้ ไม่ชัดครับไม่ชัดแม้ว่าลุงตู่จะลงการเมืองกึ๊กกึ๊ง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 แต่หลายคนบอกว่าการตัดสินใจรอบสุดท้ายมันอยู่ที่นายกครับนอกจากอยู่นายกแล้วนายกต้องมีการหารือกับไอ้กรรมการกลางนะฮะกกต.ว่าจะเอายังไงซึ่งกกต.ก็ขอแล้วก่อนนี้ว่าถ้าจะยุบขอ45วันได้ไหมแล้ววันนี้ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายอีกว่าต้องกรณีอยู่ครบนี่นะอยู่ครบเนี่ย180วันเนี่ยนะเนี่ยต่อคนเนี่ยนับไป6 180วันก่อนครบเทอมเนี่ยครับผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้งใช้จ่ายได้คนละ6ล้าน5นะอันนี้จะไม่ยังทำบัญชีอย่าง6ล้าน5ครบไหมเกินหรือยังแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใช้จ่ายได้เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ไม่ทั้งพรรคเลยทั้งพรรคเลยใช้จ่ายของพรรคเนี่ย152ล้านบาทกรณียุบสภาก่อนแบบแบ่งเขตใช้จ่ายได้คนละ1ล้าน7ครับพรรคการเมืองได้40ล้านไอ้นี่ตัวเลขบอกมาแล้วเพราะสอสอและพรรคการเมืองแต่ละคนทราบดีว่านี่คือตัวเลขสำคัญอ๋อเห็นตัวเลขแบบนี้นะคนที่ทำการเมืองบอกว่ายุบเลยลุงครับยุบเลยครับนอกจากนั้นจะได้ทำงานน้อยลงกรรมการกลางก็ออกมาแล้วว่าแต่ละภาคเนี่ยมีสอสอได้เท่าไหร่อันนี้แต่ในแต่ละจังหวัดแบ่งเขตยังไม่เสร็จครับแต่รู้แล้วว่าจังหวัดมีกี่คนภาคไหนมีกี่คนอีสานแชมป์132ใช่รองลงมานี่ภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้แปดกลางภาคกลาง19ครับภาคใต้58เหนือ39คนครับนะครับภาคตะวันออก29นะครับตะวันตก20ตะวันตก20ครับกทม33ครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดครับที่จะมีการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้งครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะรอบนี้จะเอายังไงกันแน่อาจารย์วิษณุเครืองามพยายามส่งสัญญาณมาหลายรอบพี่วีเพราะหัวใจรอบนี้ก็ต้องออกมาอีกเพราะหัวใจมันตื่นอยู่หัวใจการย้ายพรรคไม่ย้ายพรรคก็อยู่ที่ว่ายุบสภาเมื่อไหร่วันนี้ตะลองวิศนุก็ออกมาพูดอีกครั้งลองไปฟังครับบางทีมันก็เบื่อมันเหนื่อยหน่อยการที่นั่งฟังโดยไม่มีสิทธิ์จะพูดเนี่ย2วัน2คืนจนเที่ยงคืนมันก็เบื่ออยู่เหมือนกันนะก็เห็นใจแต่ว่ากติกาสภามันเป็นอย่างนั้นกกต.เริ่มคุยเรื่องตัวพรรคร่างให้ผิดดีค่ะเลือกตั้งมาบ้างไม่มีเดี๋ยวเมื่อเราให้เวลาเขาเดือนหนึ่งเขาล่างไว้แล้วแต่มันไม่ยุ่งยากอะไรหรอกอาจจะก่อนเส้นเดือนเล็กน้อยก็ต้องนัดมาคุยกันอีกทีขนาดนี้มันไม่รู้จะคุยอะไรเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขตเลือกตั้งเขาอยู่ที่ไหนยังไงเลยดูเหมือนกกต.ยังไม่พร้อมนะพี่โอนะดูเหมือนเวลาอยู่นะองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่จัดการในการเลือกตั้งยังไม่พร้อมขณะที่การเมืองเองก็เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พร้อมครับถูกต้องถามว่าพรรคไหนพร้อมการเลือกตั้งบ้างเพื่อไทยก้าวไกลพร้อมแน่นอนครับแต่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพี่พรรคที่ตั้งขึ้นใหม่รองรับนายกรัฐมนตรีไม่พร้อมครับแต่ในความไม่พร้อมนั้นทุกคนก็พิจารณาอยู่ว่าแล้วตกลงนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหรือจะลากไปครบเทอมแน่นอนครับอย่างที่บอกถ้าเอาให้เซฟที่สุดเนี่ยเจ็ดกุมภาพรุ่งนี้คือเส้นตายการย้ายพรรคทำไมแบบนั้นพี่โอดูมาตรา97
มาตรา97ระบุว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคุณสมบัติคุณสมบัติวงเล็บ3เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันไอ้ตรงนี้ครับล็อก90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุจากยุบสภาเวลา90วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ30วันครับสรุปว่ามันมี2ตัวเลขย้ายพรรคได้ไม่ขาดคุณสมบัติก็คือ90วันกับ30วัน90วันตามวรรค3เท่ากับว่ากรณีอยู่ครบเทอมก็คือ23มีนาเท่ากับว่าเลือกตั้ง7พฤษภาครับนับถอยหลังมา7พฤษภา90วันมาถึงตอนนี้คือวันไหนครับก็คือ7กุมภาพันธ์90วันย้ายพรรคได้กรณีเลือกตั้งวันที่7พฤษภาถอยกลับมาคือวันที่7กุมภาพันธ์กรณีนายกอยู่ครบเทอมนะก็คืออยู่ถึง23มีนาครับแต่ถ้ากรณีอยู่ไม่ครบเทอมยุบวันไหนก็ได้ก่อน23มีนาเนี่ยจะยุบ22ยุบ21เนี่ยย้ายพรรคภายใน30วันโอ้โหต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับแต่พี่โอต้องลุ้นระทึกนะต้องลุ้นระทึกนะความปลอดภัยของนักเลือกตั้งครับที่ต้องการจะย้ายสังกัดย้ายพรรคในระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆนะที่อุดมการณ์เดินตามตัวส่วนไปอยู่พรรคไหนแล้วแต่เขาน่ะความปลอดภัยอยู่ที่ย้ายก่อนครับย้ายก่อนนะเออพอถ้าย้ายหลังมีปัญหาทันทีเกิดปัญหาซึ่งหน้าขึ้นมาครับเพราะตอนนี้ลุงตู่แม้ว่าจะเดินไปขาข้างหนึ่งข้าววิสุทธิการเมืองเต็มร้อยลุยหาเสียงแต่ถ้าคิดว่าแพ้การเลือกตั้งแน่คุณคิดว่าเขาไม่ก้าวเท้าถอยเหรอถอยกี่ก้าวโอ้คราวนี้ถ้าถอย3ก้าวโน่นย้ายพักไม่ทันครับเพราะถ้าลุงตู่ตัดสินใจไม่ไปต่อนะเช็คสอสอแล้วเนี่ยโอ้ได้พลาดเป้าไปเยอะเนี่ยครับลุงตู่ยุติทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยต้องทำลายสถิตินะอยู่ครบเทอมนะเรามาดูปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของนักการเมืองกันตอนนี้ครับโดยเฉพาะสามมิตรเอายังไงสามมิตรตอนนี้กระแสหนักมากว่าจะกลับสลับขั้วไปเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งหนักมากตอนนี้และสามมิตรเนี่ยเดิมแล้วเขาพูดตลอดคุณศักดิ์บอกว่าถ้าจะย้ายพรรคต้องรอถึงวันที่7กุมภาเอาไว้ชัวร์คือ6กุมภาเพราะถ้าจะย้ายของสามมิตรเนี่ยคือต้องย้ายภายในกุมภาไหมกรณีแบบเซฟที่สุดสามมิตรต้องเซฟตอนนี้มีคนพยายามล่ามขาอยู่ครับล่ามขาไม่ให้สามมิตรขยับพ้นจากพรรคเดิมแต่สามมิตรเขาเป็นปลาที่รู้น้ำครับรู้ว่าเก๋าอะไรครับมันจะไปยังไงแต่ทุกคนตอนนี้เคลื่อนกันหมดเลยครับครับและลุ้นกันด้วยความระทึกมาดูตอนนี้ถึงวันนี้เลยเพิ่งเช็คมาวันนี้สามมิตรเนี่ยเก๋าเกมบอกว่าเชื่อว่าไม่ครบเทอมอ่านแบบนั้นเลยอาจจะแบบจะไม่เห็นการขยับขยายภายในวันที่7ก็ได้หรือว่าจะเห็นก็ได้พรุ่งนี้อยู่ที่ว่าพรุ่งนี้เขาจะอ่านยังไงครับตอนนี้พี่โอบอกแล้วว่าพลเอกประวิตรเนี่ยพอรู้ว่าสามมิตรจะขยับขยายไปเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ดึงทุกทาง ดึงทุกทางใช้ทุกกระบวนท่าได้ข่าวว่าใช้ทุกกระบวนท่า ตั้งแต่พี่โอไปพูดตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยตอนนี้ลุงป้อมใช้ทุกกระบวนท่าดึงสามมิตรเพราะสามมิตรยังไงก็10เสียง8ถึง10เสียงเขตนะก็โอเคอยู่แล้วครับเลยคิดว่าถ้าอยู่มาครบเทอมเนี่ยไม่ต้องรีบย้ายพรรคเพราะถ้ายุบสภาเนี่ยเลือกตั้ง45วันถึง60วันแต่ย้ายพรรคได้ภายใน30วันยังไงก็ทันยังไงก็ทันหลายคนบอกว่ามีสัญญาณออกมาจากนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบสภาและจะแจ้งให้ทราบนี่ไงถึงเห็นปรากฏการณ์หนึ่งคือนี่ส.ส.ในประชาธิปัตย์ยังไม่ขยับไปรวมไทยสร้างชาติคือสามมิตรเขาอ่านว่าไม่ครบเทอมเพราะอะไรเพราะเขาเช็คหลายคนในประชาธิปัตย์ยังไม่ย้ายพรรคไปสมัครสมาชิกพรรคอื่นพรรครวมไทยสร้างชาติเลยซึ่งเขาติ้งต่างว่าคนประชาธิปัตย์ที่จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะอินไซต์มากที่สุด น่าจะอินไซต์มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าคนเหล่านี้ยังไม่ขยับเนี่ยก็แสดงว่านายกอยู่ไม่ครบเทอมแน่นอนไอ้เสือเลยซ่อนลายเอาไว้ก่อนครับไม่ต้องรีบว่าออกลายตอนนี้แต่ไปไกลแต่อาจจะลืมไปว่าคนประชาธิปัตย์ที่ไม่ย้ายอ่ะอาจจะท่านหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเขาดึงกลับไปบอกระวังให้ดีนะความไม่แน่นอนในเรื่องของการยุบพรรคห่วงเวลาแหล่งการย้ายพรรค
จึงเป็นสัญญาณหนึ่งที่ตอนนี้บรรดาส.ส.กำลังส่งผ่านไปในสภาครับนั่นคือเกิดเหตุสภาล่มสภาล่มก็เป็นอีกตัวแปรใหญ่มากตอนนี้คือล่มทุกวันที่เปิดวันนี้วันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยครับประชุมสภาส.ส.และสภาล่มอีกเนี่ยกำลังลุ้นว่าจะเบิ้ลไหมดูสัญญาณอย่างนี้นะไม่ต้องไปดูคนอื่นนะครับนะไม่ต้องไปดูคนอื่นไปดูหมอหนูครับอนุทินชาญวีรกุลส่งสัญญาณชัดเจนที่สุดการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152เนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยปล่อยเป็นเอกสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เราเนี่ยไม่ใช่หมูและยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าหรือไม่แน่นอนครับก็คือถ้าพูดแบบนี้เป็นไปได้มากเหมือนกันว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยในวัน152อภิปรายทั่วไปเนี่ยครับจะไม่เข้าประชุมสภาเฮ้ยเท่ากับว่าสภาล่มครับไม่มีการอภิปรายไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติตาม152พูดแบบนั้นแน่นอนครับพอพูดแบบนี้พรรคไอ้วิปไอ้ร่วมฝ่ายรัฐบาลคุณชินวรเป็นไงคุณชินวรก็บอกว่าหากใช้เกมไม่ร่วมการเข้าร่วมเพื่อนับองค์ประชุมเพื่อทำให้สภาเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายให้รัฐบาลครับยิ่งหากเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมก็เท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยหนีการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา152และเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคต้องรับผิดชอบหมอหนูบอกว่าเราเสนอกัญชาเข้าไปตามระบบเพราะเราต้องการทำแล้วมีคนมาขัดขวางเราพอจะมีการประชุมแบบนี้เราก็สำแดงให้เห็นเพราะเราไม่ใช่หมูพอประชาธิปัตย์เอาเรื่องพรบประมงจะเข้าจะรอคิวทางภูมิใจไทยเลยไม่เข้าด้วยเลยแลกกันคนละหมัดแต่แน่นอนครับคนก็ไปถามนายกสิว่าถ้าเกิดว่าอภิปรายทั่วไปแล้วสภาล่มเนี่ยจะเป็นปัญหาครับนายกไหมเมื่อกี้คุณชินวรก็บอกว่าภาพไม่ดีฟังนายกไหมว่านายกท่านว่าอย่างไรครับมองเรื่องนี้อย่างไรผมไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเขาเลยนะแล้วผมก็เลยบอกในฐานะรัฐมนตรีให้หัวหน้าพรรคซึ่งก็นั่งประชุมอยู่ผมทุกคนให้มีความร่วมมือกันในสภาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ทำหน้าที่ของผมไปแล้วละนะมันต้องไปดูประเด็นว่ามันขัดแย้งกันเรื่องอะไรทำไมถึงมีปัญหาก็เป็นปัญหาเรื่องของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนั่นแหละผมว่านะก็ขอร้องนะให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดละกันต่อไปที่เหลือเวลาที่เหลืออยู่ก็มีจำกัดอยู่นะอะไรมันทำได้มันผ่านได้บางกฎหมายที่ผ่านได้ก็ผ่านนะไปคุยกันพักร่วมพักอะไรเนี่ยขัดแย้งกันรูปไปคุยกันไปคุยกันเกมว่าด้วยเรื่องทำให้สภาล่มครับมันไม่ได้เป็นเกมว่าด้วยเรื่องกฎหมายว่าเรื่องศักดิ์ศรีว่าด้วยเรื่องเกมอย่างเดียวนะแต่เป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่บีบให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องยุบสภาอย่านำไปครบเทอมเพราะตอนนี้การย้ายส.ส.ยังทำไม่ลุล่วงครับตอนนี้ต้องบอกว่าแบบยุบสภานี่โอ้ต้องแบบ30ครั้งแล้วสภาล่มอ่ะสภาล่มเต็มที่เลยเต็มเนียดเลยมาดูตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับยังดูแลในระบบแล้วพบว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดเนี่ยที่จะส่งผู้สมัครได้ครบทั้ง77จังหวัดเลยถูกต้องพรรคที่ส่งมากที่สุดตอนนี้กี่จังหวัดพี่บีได้ปะนั่นแหละนะ71จังหวัด71 72จังหวัด72จังหวัดต่ำกว่า70จังหวัดทั้งหมดอ่ะเนื่องจากแสดงถึงความไม่พร้อมจากความพร้อมคือต้องมีสาขาและตัวแทนของพรรคเนี่ยครบทุกจังหวัดนะตอนนี้ไปดูที่แต่ละพรรคเนี่ยที่มีความพร้อมมากที่สุดพรรคอะไรบ้างเนี่ยฮะนี่ประชาธิปัตย์มีความพร้อม25สาขา315ตัวแทนเพื่อไทย4สาขามี4สาขาเองเหรอเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยแต่ตัวแทน311ตัวแทนภูมิใจไทยก็4สาขา4สาขา8สาขา4สาขารวมไทยสร้างชาติยังไม่ติดโผฮะเอ้ายังไม่มีความพร้อมนะฮะไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยุบครับยังไม่มีความพร้อมครับว่าห่วงเวลาเส้นตายในการย้ายพรรคมันจะสอดรับกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและบริบทในทางการเมืองหลังจากนี้ไปฤดูการย้ายพรรคกำลังเข้าไปสู่หมดใครแม็กครับแน่นอนครับใครคิดจะย้ายพรรคให้เซฟที่สุดไม่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น7กุมภาพันธ์พรุ่งนี้เส้นตายวันสุดท้ายครับ